ก็มาไล่สดทุ่งนาทุ่งนาแล้วก็ทุ่งกว้างถ้าพูดภาษาแต่กว้างวันนี้ก็มีเนาะถ้าพูดถึงตามหลักวันนี้เราพออยู่วัดพอดีอยู่วัดแต่ตอนเย็นก็มีภารกิจอยู่บ้างคือหลวงพ่อท่านมาบวชด้วยแล้วก็ท่านมาบวชด้วยเนาะแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ท่านก็ละสังขารแล้วแหละละสังขารแล้วอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาตั้งศพอยู่ที่ในคุ้มในชุมชนในเมืองนวต้องไปรวมพรุ่งนี้ก็เผาศพน้องพ่อปุญญภาโคชายาปุญญภาโคแล้วก็อายุท่านมากแล้วนะอายุท่านโอ้มากกว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้า80ปีท่านมากกว่า78 75 76ปีท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ตักบาตรประจำมาเนาะแล้วก็อยากมาพักสักพรรษาหนึ่งอยากมาอยู่กับอาจารย์ก็ติดต่อประสานงานมาแต่พระอาจารย์ก็พาบวชง่ายๆเนาะบวชง่ายๆไม่ได้ทำอะไรเป็นลักษณะที่ว่าต้องเขาเรียกว่างานบางสิ่งบางอย่างมันทำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนาะแต่หลวงพ่อพยายามทำให้กระชับที่สุดแล้วก็ทำให้ง่ายๆประหยัดที่สุดในลักษณะแล้วก็ฟังพยากรณ์อากาศให้กรมอุตุช่วงนี้ฝนอาจจะห่างๆไปนะฝนจะห่างไปอากาศจะอบอ้าวแต่คงไม่ถึงขนาดทิ้งช่วงหรอกแต่วันก่อนน้องพอดูนั่นนะทางเมืองระยองแล้วก็เมืองระนองโอ้ยน้ำหลากมาน้ำหลากมาไหลมาไหลน้ำจากบนเขาเนาะอันตรายเนาะอันตรายถ้าเราไม่ระวังนะยุ่งเลยถ้าไม่ระวังถ้าขาดการระแวดระวังยุ่งเลยเขาเรียกว่าภัยพิบัติมันมีอยู่รอบด้านนะภัยบนถนนน่าจะอยู่ในบ้านอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางทีก็ไม่ปลอดภัยนะคือภัยพิบัติในที่นี้คือหมายถึงว่าหลวงพ่อว่ามันแย่เนาะมันแย่ตรงที่ว่าแย่ตรงไหนคือหมายถึงว่าเอาง่ายๆเลยก็มีมิจฉาชีพมีทุกวี่ทุกวันมีทุกชั่วโมงคนนั้นโดนบ้างคนนี้โดนบ้างอะไรก็ฉันโดนอยู่นั่นแหละแล้วก็ถึงระวังยากนะระวังยากถ้ายิ่งปัจจุบันนี่คือมันเขาเรียกว่าค่าครองชีพไม่รู้จะหามาจากไหนบางคนเนาะก็เลยโดนเหมือนกับว่าจะได้ง่ายๆก็เลยไปลงกับเขาสารอะไรไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับอะไรกับเขาอะไรสักหน่อยแล้วทีนี้มันเกิดประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นเรื่องหนักเลยเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสจมดิ่งลงกว่าเดิมอ่ะเนาะจมดิ่งลงกว่าเดิมอันนี้โอ้โหมีบางคนก็มาดีๆนะก็ถึงบอกว่ามาดีๆคือไม่ใช่ว่ามีการมีงานทำประจำที่สุดของมันก็ถึงข่าวเกษียณทีนี้ถึงข่าวเกษียณเสร็จแล้วก็หมายถึงว่ามาเห็นได้หลายเรื่องลูกเต้าบ้างคนรอบข้างมันเพื่อนรักเพื่อนมันก็ว่าเพื่อนก็ฉุดลงเอาไปลงทุนนะมันทุนหายกำไรหดทุนหายกำไรหดเสร็จแล้วทีนี้มันไม่ลงตัว
แล้วทีนี้มันทุนเดิมอ่ะที่มีอยู่นะมันไม่ได้กลับมามันไม่ได้กลับมาคือไปมากแต่มันกลับมาน้อยไปมาเนี่ยหนักเข้าไปหมดเลยไปหมดเลยคำว่าทุนหายกำไรหดไปหมดเลยยุ่งเลยสิยุ่งเลยน้องว่าแต่ว่าโอ้ต้องระวังแล้วต้องระวังรักเพื่อนเขาบอกว่าถ้ามันมีมากจริงๆก็มีหลวงพ่อเห็นในสื่อเห็นในข่าวนั่นเห็นในข่าวนะในสื่อนั่นนะเคยถูกหวย12 ล้านลูกผานหมดเลยลูกผานหมดเลยเนาะอยู่ทางเมืองเหนือนะโอ้โหบังคับนะเนาะบังถึงขนาดบังคับให้พ่อแม่กราบเท้าเลยนะอันนี้คือภัยพิบัติของยาเสพติดภัยพิบัติของยาเสพติดมันเกินขนาดนะมันเกินขนาดอย่าไปพูดเรื่องควบคุมตัวเองเลยโอ้ควบคุมไม่ได้นะแล้วเงินที่มีอยู่มันก็หดหายไปโดยที่ง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าขอเงินจากพ่อจากแม่แต่หลวงพ่อพูดตามสื่อนะ350,000บางอะไรบางขออันนี้ลูกเผาลูกผ่านจริงๆนะอย่างนี้นะลูกเผาลูกผ่านจำเป็นต้องแจ้งทีนี้จำเป็นต้องแจ้งอะไรรู้ไหมแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้เอาไปบำบัดเอาไปบำบัดก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกี่รอบแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเสร็จแล้วทีนี้มาก็หนักกว่าเดิมถ้าอย่างนี้หลวงพ่อทั้งว่าต้องโยนลงกรรมนะกรรมคือการกระทำนะกรรมคือการกระทำจริงๆการกระทำทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันน่าจะอยู่กันเขาว่ามีความอบอุ่นในครอบครัวมีความอบอุ่นในชุมชนกับคนข้างบ้านเดือดร้อนไปหมดเลยเดือดร้อนกับคนรอบข้างเดือดร้อนมันอาราบาจากพ่อแม่มันก็ไม่ใช่คือง่ายๆมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะควบคุมตัวเองไม่ได้ภัยพิบัติภัยใกล้ตัวนะมีการข่มมีการขู่มีการใช้เครื่องทุนแรงเนาะใช้เครื่องทุนแรงอย่างเป็นมีดบ้างอะไรบ้างนะมันน่ากลัวมันแล้วเรามันถึงเวลานะแบบมันหลายๆชีวิตเท่ากันนะก็ตายเพราะน้ำมือของคนรอบข้างเพื่อก็ลูกบางทีก็พ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็เหลือที่อย่าทนเขาเรียกว่าขันติมันกลายเป็นขันแตกแล้วขันติเป็นขันแตกลำบากแท้หนักหนาสาหัสคนเรานั่นเนาะนั่งน้าสะอาดเข้าครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะคือตกนรกอยู่ตกนรกอยู่ในบ้านตัวเองก็นรกชัดๆเลยนรกชัดๆคำว่านรกเนี่ยมันคือไม่เอาความทุกข์ในหัวจิตหัวใจนะเนาะหัวจิตหัวใจบางทีก็ไปพูดบางที่เห็นอยู่ปัจจุบันหลวงพ่อเห็นว่ามันไปพึ่งกับสิ่งนั้นบางทีก็ไม่มีพื้นฐานเดิมมันเนาะก็ไปพึ่งพากับสิ่งที่ไม่ควรจะพึ่งพาไงไม่ควรจะพึ่งพาเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าก็เลยเป็นกลายเป็นคนงมงายไปกลายเป็นคนงมงายกลายเป็นคนโอ้เสียเขาเรียกว่าเสียศูนย์
ศูนย์สิ้นตั้งศูนย์ไม่ได้ตั้งศูนย์ไม่ได้อันนี้ลำบากลำบากแน่นอนแต่ทีนี้มันมาจากผลการกระทำคือกรรมนั่นเองบางทีก็พ่อแม่สร้างกรรมมาไม่กรรมดีเนาะกรรมดีสร้างมาน้อยไงขณะที่กรรมดีสร้างมาน้อยมันก็เป็นผลมันก็เป็นผลอย่างง่ายๆเลยหมายถึงว่าต้องยอมรับและอย่างก่อนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาตลอดชีวิตอะไรนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาหรือเบียดเบียนคนอื่นแล้วจะเปรียบคนอื่นมาตลอดแล้วผลจากการกระทำมันเขาต้องบอกว่าไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอชาติหน้ามันให้ผลปัจจุบันเนี่ยก็ความทุกข์ในหัวจิตหัวใจนะหลบแดดหลบฝนไปอยู่ที่กำบังมันก็ยังบรรเทาได้ระดับหนึ่งไงกายนะแต่ถ้าหัวจิตหัวใจถ้ามันทุกข์เสียแล้วเนี่ยโอ้ถ้ามันทุกข์เสียแล้วเนี่ยยุ่งเลยนะถ้ามันทุกข์เสียแล้วยุ่งนั่นเนี่ยคือนรกไม่ต้องไปรอนู้นรอให้สิ้นใจก่อนมันก็เลยเขาบอกว่าอยู่ในสภาวะอย่างนี้เยอะมากนะเยอะมากคือง่ายๆเลยถ้าไปทำงานมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่เราไปแลกกันนะเอาแรงงานไปแลกไปขายแรงงานนะทำงานแลกมาแต่มันเสียอย่างอื่นเพื่อนๆก็หมายถึงว่าจากแรงงานจากหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองแต่ไม่ใช่ทางที่ผิดอย่างไปกินเหล้าเมาสุราคิดว่าเป็นเรื่องสนุกไหมล่ะความจริงน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดของมันก็หลวงพ่อเห็นได้ชัดเลยว่าบางคนนะลูกหลานแต่ก็ถือว่าอย่างในเกณฑ์เลี้ยวใจใส่นะลูกหลานเวลาเปิดเรียนเปิดเทอมเนี่ยก็เมืองมหาสารคามเป็นเมืองการศึกษาอย่างนี้ตอนจะเปิดเทอมเงินเสียค่าเทอมลูกของซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดซื้ออะไรนะก็ไม่พอคือมันไม่พออยู่แล้วแหละมันไม่พอเลยที่สุดของมันก็เลยนำความเดือดร้อนมานำความเดือดร้อนถ้าตอนนี้วันนี้มันไม่พอใช้วันต่อไปมันก็ไม่พอใช้หนักเข้ามันเพิ่มหนักเข้ามันก็ระแบกของกันนะระแบกของแบกของไม่ได้วางเลยทีให้แบกมีแต่เพิ่มเข้าอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อเข้าใจว่ามันเฉกเช่นนั้นนะมันมีทางออกก็เลยเป็นอยู่ลักษณะอย่างนั้นเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วหนักยิ่งกว่าเดิมหนักยิ่งกว่าเดิมทุนเดิมมันก็หมดแล้วทุนเดิมที่มีอยู่ไปเกือบทุกอย่างเลยบางคนบ้านที่บ้านก็เป็นของคนอื่นที่นาก็เป็นของคนอื่นรถก็เช่นกันรถก็เช่นกันอยู่ที่บ้านเลยสมบัตินี่มันไม่ใช่ของตัวเองเลยขณะที่ไม่ใช่ของตัวเองนี่มันถึงว่ามันเดือดร้อนไหมมันเดือดร้อนไงปัจจัยสี่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นของคนอื่นเขายึดซะละคนอื่นมาครอบครองซะแล้วในขณะนี้นานเข้าเลยแก้ไขไม่ตกเจอสภาวะอย่างนี้บางทีเพื่อนร่วมงานเนาะบางทีก็เพื่อนร่วมงานแน่นอนที่สุดอ่ะเพื่อนร่วมงานบางทีไม่เกิดความสุขเลยนะไม่ได้เกิดความสุขเลยนี่แต่เพื่อนเขาถึงบอกว่าเพื่อนกินไงหาง่ายถ้าเผื่อไม่มีกินทำไงเนี่ยต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปลำบากเหมือนกันเนาะลำบากอันนี้ก็เช่นกัน
ต้องมาทําความเข้าใจมันชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําไมมันไม่ลงตัวถ้ามันก้าวผิดฮะก้าวผิดตอนแรกก็บางทีก็ไม่ได้ก้าวผิดนะตอนแรกนะแต่ไปแล้วมันไม่ฐานมันไม่มั่นคงนะรากฐานฐานรากเนี่ยมันไม่ยึดติดไปต่อเติมอย่างเดียวมันจะไปข้างหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วทีนี้ความลงตัวไม่ค่อยมีความลงตัวไม่ค่อยมีเกิดปัญหาเกิดปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเลยคือบางทีเราก็ไม่คาดคิดใช่ไหมบางทีมีเงินอยู่สักก้อนมีเงินสักก้อนแล้วทีนี้เกิดเขาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดอะไรเขาเรียกว่าความวิบัติที่มันเกิดขึ้นมาในครอบครัวนะคือจำเป็นต้องใช้จ่ายนั่นดีกว่านะจำเป็นต้องใช้จ่ายมีสักกี่ก้อนก็หมดเลยหมดแต่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะไม่ได้อยู่นิ่งเฉยหลายคนที่มีสติมีปัญญาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแต่ไปลงแล้วมันลงไปแล้วมันหายไปด้วยมันไม่กลับมามเอาไปลงแล้วทีนี้มันเขาไม่ลงอ่ะเนาะลงไปแล้วมันไม่พอกพูนมันไม่เพิ่มขึ้นมันไม่เพิ่มขึ้นตกที่นั่งลำบากเลยหมดไปเรื่อยที่สุดของมันก็หมดจริงๆหมดแล้วทีนี้มันลามไปเนาะลามไปภัยวิบัติใกล้ตัวแล้วทีนี้เดี๋ยวก็เอาบ้านไปค้ำเอาอะไรไปค้ำมีช่องทางนั้นก็พยายามที่จะหามาก็มันก็ไม่พอใช้ก็เลยเป็นลักษณะทุกวันเนี่ยทุกหัวละแห่งทุกที่ทุกแห่งนะก็เป็นเขาเรียกว่ากู้นี่ยืมสินเอาทรัพย์สินไปค้ำเอาทรัพย์สินไปค้ำไปขายฝากไปจำนองเลยท่านนะทำไมหลวงพ่อพูดเรื่องนี้นี่แหละมันถึงว่าถึงที่สุดของมันได้นั่นก็คนจะหวนคิดแล้วก็เข้าไปปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคนถึงธรรมทีนี้มันไม่มีตั้งแต่ต้นยังไงมันไม่มีตั้งแต่ต้นขาดสติปัญญาก็น้อยปัญญาก็น้อยเลยเป็นภัยพิบัติตามมาทีนี้ภัยพิบัติที่มันใกล้ตัวจริงๆเนาะใกล้ตัวคุณงามความดีเราสั่งสมมาน้อยทีนี้ด้วยเหตุผลด้วยสติด้วยปัญญาก็มีน้อยขณะที่มีน้อยเราใช้มากมันก็หมดมีน้อยเราใช้มากถ้ามีมากใช้มากมันก็หมดถ้ามีมากใช้น้อยเนี่ยพอได้แต่บางคนมีน้อยไม่มีแต่ก็จำเป็นต้องใช้ก็เลยเป็นภัยพิบัติอยู่ลักษณะเป็นภัยพิบัติเป็นภัยพิบัติใกล้ตัวเลยหายนะก็ตามมาทีนี้หายนะตามมาคนเราบอกโอ้วันนี้ได้ความสะดวกวันนี้สบายเราเคยคิดบ้างไหมว่าวันต่อไปอาจจะไม่สบายอย่างที่วันนี้ก็ได้ชั่วโมงก่อนเมื่อเช้ายังสบายอยู่เลยตอนเย็นตอนบ่ายตอนกลางวันเอาไปแล้วความสบายไม่รู้หายไปไหนอันนี้ซึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วนะแล้วก็คิดถึงเรื่องบางเรื่องเขาบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงคราวครั้งนี้คราวครั้งหนึ่งในชีวิตมันผูกพันการงานกันทีนี้ไม่มั่นคงแล้วทีนี้คนที่ทำการทำงานก็ไม่งานประจำก็ไม่มั่นคงแล้วเห็นไหมล่ะที่ผ่านมาเขาคัดออกคัดออกไม่ใช่รับเข้ามาทีนี้ก็ไปทำการทำงานจะทำอะไรก็ยังก็ไปแข่งกันทีนี้มันแข่งด้วยทรัพย์สินเงินทองเลยนะต้องเข้าใจนะก็เหมือนกับง่ายๆไป
ขายแรงงานเมืองนอกอย่างลองดูดิขายแรงงานเมืองนอกถ้าเราไม่มีทุนอยู่เดิมถ้าไม่ทุนแล้วก็มีใครอยากจะไปไหมล่ะก็น้อยนะน้อยคนที่ไม่มีแต่ขนขวายแต่ขายแรงงานมีอยู่ประจำตรงนี้หลวงพ่อเห็นเขาบอกลงทุนแค่นี้โอ้โหมันเดือนใช่ไหมที่บ้านเรามันไม่พอใจก็แรงงานเพื่อนบ้านเราเข้ามาทำเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใช่ไหมเราก็เช่นกันเนี่ยเราเจ้าของพื้นที่ไปแล้วไปหาบอกเงินเดือน40,000บ้าง50,000บ้างแสนบ้างอะไรเจอขบวนการต้มตุ๋นทีนี้หมดเลยอย่างเงี้ยโดนหลอกยังไม่ได้ไปเลยซ้ำไปมันก่อนต้องพอเห็นเลยเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทางเมืองสุรินทร์เขาไปขายทองเคลูกน้องเพิ่งมาทำงานใหม่เจ้าของร้านก็ไม่อยู่เจ้าของร้านไม่อยู่เจอทองเคเฉยเลยอย่างนี้เป็นต้นมันมีทุกรูปแบบมันนะมีทุกรูปแบบมันก่อนนี่เราพอเห็นเนี่ยไม่รู้ไปเรียนเสียงยังไงมันก็น้องชายมันก็เสียงน้องชายตัวเองโอนเงินให้เขาโอนแล้วทีนี้มันโอ้โหพอโอนเสร็จมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะต้องเข้าใจนะอย่างเงี้ยโอ้โหเขาบอกว่าเสียงของน้องชายก็โทรหากันประจำไงแต่เขาก็แปลกอยู่เขาทำไมต้องเบอร์โทรต้องทำไมใช้เบอร์โทรเขาบอกว่าเครื่องนั้นมันเบอร์นั้นมันเสียมันบอกอ้างแบตหมดโทรไม่ได้เงินหมดเลยยืมเพื่อนประมาณนั้นใช่ไหมมาทุกวันมันโอนง่ายนะโอนง่ายพี่สาวก็โอนง่ายโอนเลยมิจฉาชีพมันเนี่ยน้องชายกลับมาถามน้องชายน้องชายไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าต้องระวังนะต้องระวังนะอย่าไปเผลออย่างนั้นน่ะยุ่งเลยยุ่งเยิงไปหมดเลยแล้วจะทำไงน้อนี่น้อเองโอกาสจะได้คืนเนี่ยยากไหมนี่มันก็ยากแล้วยากมันถึงมีทุกวันนี้มันถึงมีขบวนการหรือเป็นมูลนิธิมีองค์กรที่เสริมขึ้นมาช่วยคนตกทุกข์ได้ยากคนที่มีปัญหาช่วยเรื่องคดีบ้างอะไรบ้างช่วยกับหลายอย่างช่วยบางทีก็ช่วยจริงๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็พูดอย่างนี้เนี่ยคนก็สนใจใช่ไหมนะเอาข้อจริงๆบางทีก็ไม่ใช่ไปเจอแล้วทีนี้เจอแล้วทำไมต้องเสียถึงครั้งก้าวแรกเลยโอ้หลวงพ่อว่าของผีมีในโลกไหมเนี่ยของผีมีในโลกไหมเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะเข้าใจนะแม้แต่ไปขายแรงงานแม้แต่ทำงานยังไม่ได้ค่าแรงเลยบางทีนะยังไม่ได้ค่าแรงหลวงพ่อทุกวันนี้ที่เห็นได้ชัดมากมากเลยนะคือเวลาไปทำงานได้ทำงานก็เบิกก่อนแล้วไงเบิกก่อนต้องค้ำประกันเลยนะต้องมีค้ำเลยถ้ามีต้องค้ำประกันเลยแต่ประกันก่อนก็หาบางทีก็ยืมเงินไปประกันในการทำงานไงเสร็จแล้วนี่ทำไปทำมาค่าแรงก็ไม่ได้โดนหักโน่นหักนี่โดนเข้าไปแล้วนะว่าถึงขอเถอะขอให้ทบทวนให้ดีๆเถอะทุกวันเนี่ยก็เหมือนกับที่หลวงพ่อว่าเสียงเหมือนกับน้องชายเลยโทรมาให้โอนเงินให้โอนแป๊บเดียวบอกว่าน้องชายไปตลาดแล้วครับ
แต่ตลาดเงินไม่พอเงินสดไม่พอโอนให้หน่อยไม่มันไม่พอจ่ายค่าของไงที่ไปสั่งของอะไรเตรียมมารถใส่แล้วเตรียมพกเงินสดมาไม่พอเงินในบัญชีก็ไม่พอให้พี่สาวโอนให้อย่างที่หลวงพ่อบอกเดือดร้อนเลยเดือดร้อนเลยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีวิธีการง่ายๆเลยก็คนไม่คนอย่างนี้จำประเภทอย่างนี้เขาไม่ไปทำอย่างอื่นทำไมเห็นไหมเมื่อก่อนนี่ยกตัวอย่างที่ไปมันถึงหมดไปจำนวนคนมันมากขึ้นประชากรมากขึ้นคนมากขึ้นไปบันทึกเสียงจะไปต่อนกต่อนุ่นต่อนี่นะบันทึกเสียงร้องอยู่ทั้งคืนเปิดเทปร้องอยู่ทั้งคืนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีไปในทางที่มันผิดมันจริงจริงมันผิดนะเนาะก็ไปหลอกเขานั่นตายไม่มีเหลือถ้าสมมติแม่เข้ามาเนี่ยแม่มาหาอาหารไปให้ลูกฆ่าแม่เขาตายฆ่าพ่อเขาตายนะมันตายยกลังไหมล่ะอย่างนี้ทุกวันนี้ก็เช่นกันนะยกตัวอย่างเขาเรียกปูปลาหน้าน้ำลองดูดิไปฟ้าจ่อเข้าไปตายหมดไหมล่ะตายหมดแต่เราก็บ่นโอ้ยหากินยากปลาก็ไม่ค่อยมีแล้วปลาไปไหนหมดก็ไม่รู้ก็เพราะน้ำมือของมนุษย์เนี่ยต้นไม้ก็เช่นกันอันนั้นอันนี้เราบางทีเราลืมคิดไปเนาะบางทีตัดถนนต้นไม้น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายต้นไม้ตัดกันเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นมันเลยเป็นลักษณะที่ว่าทุ่งนาป่าร้างเขาว่าทุ่งนาป่าร้างป่าก็เหลือน้อยไงเพราะน้ำมือของมนุษย์น้ำมือของคนไม่ธรรมดาวันหนึ่งเครื่องจักรเครื่องยนต์ลาภนาศูนย์เลยนะที่น้ำไหลบ่ามาจากนู้นจากที่สูงลงมาก็เหมือนกันมันไม่ค่อยมีอะไรกีดกันไม่มีอะไรขวางเลยยิ่งสถานที่ต้องเที่ยวเลยต้องสังเกตต้องรีบนี้ถ้าไม่รีบนี้ก็เป็นเรื่องเลยถ้าไม่รีบนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันที่หลวงพ่อรอทางมาทางเมืองระยองภัยพิบัติทางน้ำมันไหลหลากมาทำไงจากที่สูงมาเราไปนั่งอยู่เนี่ยมันก็นั่งจะรอดไหมเนี่ยมันมาเต็มที่ไงคนที่อยู่ที่ต่ำอยู่ทางน้ำผ่านยังหนักเลยเจกชนนี้เป็นต้นต้องมาทำความเข้าใจมันลงตัวเนาะลงตัววันนี้หลวงพ่อมาพบปะที่เว้นไปหลายวันก็หลวงพ่อก็ชี้แจงแล้วนะหลวงพ่อชี้แจงนะก็มันก็ต้องคือง่ายๆมันเวลาไม่พอแล้วก็เลยต้องบางทีก็ผ่านไปบางทีหลวงพ่อก็แต่รอบดึกหลวงพ่อก็ทำงานอยู่นะรอบดึกทำงานเขาไหนก็ช่างเถอะเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวนั่นแหละอย่าเป็นเรื่องห่างตัวเลยนะอย่าเป็นเรื่องห่างตัวเลยใกล้ตัวดีที่สุดคิดเรื่องใกล้ตัวนะคิดเรื่องห่างตัวเองนะโอ้ยไม่กี่วันวันจันทร์ที่จะถึงนี่ก็มีสำนักงานคุมประพฤติจะมาฝากหลวงพ่อฝากก็ไปจำมันเนี่ยมาฝากมาอยู่กับหลวงพ่อทุกอาทิตย์นะ
จ้าหน้าที่มาบอกหลวงพ่อไว้แล้วเจ้าหน้าที่บอกไม่แล้วโอ้โหดูดูดิดูก็สิดูก็สิทักทายแล้วทักทายนะทักทายแล้วแล้วก็กลับมากลับมาในห้องส่งก่อนนะกลับมาในห้องส่งมาเช้าเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่มาเรื่องทางเรื่องเมืองเขามามากันหลายคนเลยทำงานในต่างถิ่นเนาะทำงานเจ้าหน้าที่แผนกสำรวจมาสำรวจทางเรื่องเมืองเนี่ยแต่เขาก็นั่นไปแล้วนะก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมออกไปส่งได้น้องพ่อมาในห้องส่งน้องพ่อใช้ประจำก็ย้ายมุมบ้างน้องพ่อก็ย้ายมุมนู่นมุมนี่บ้างอะไรบ้างแล้วก็ฉากเดิมๆมันฉากเดิมๆก็สลับสับเปลี่ยนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรเนาะวันนี้ก็เลยกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเลยนะอ้าวก็ส่วนมากก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าท่านก็ไปแล้วเหลือไว้แต่คุณงามความดีเหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีหลายๆคนด้วยความผูกพันหลายๆเรื่องเก็บภาพไปดูเก็บภาพไปดูแม้แต่สัตว์โลกก็เช่นกันเก็บภาพไปดูเนาะตัวตุ๊กตุนตัวตุ๊กตาบางอะไรบางวันนี้ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่หลวงพ่อไม่ได้จัดไปก่อนดูไม่เรียบร้อยก็ดูแบบไม่เรียบร้อยเนาะหลวงพ่อว่าดูแบบไม่เรียบร้อยที่จริงหลวงพ่อก็จัดเองนะหลวงพ่อจัดเองก็จัดตรงนั้นไปตรงนี้มาจัดตรงนี้มันอยู่อย่างนั้นนะบางอย่างก็เก็บมานะบางอย่างก็เก็บมาอันนี้ดูนานๆหน่อยอันนี้หลวงพ่อจำพ.ศ.ไม่ได้คงก็หลายปีแล้วแหละเนี่ยงานเขาว่าเทศในพรรษางานเทศในพรรษาคือหมายถึงว่าโยมในตำบลเกิ้งนี่แหละมารวมที่เป็นภาพให้เห็นอยู่นี่ก็ได้เก็บไปภาพนี้น่าจะอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดบัดกำแพงเพชรนั่นเองทางนี้ภาพนี้แต่เขามาตกแต่งลูกน้องก็ตกแต่งให้เลยก็เลยสีดูสีชุดชัด
อันนี้ภาพเมื่อไม่นานเนี่ยน้องพ่อไปที่กรุงเทพมาเนาะกรุงเทพที่คิดเมืองนนท์นะที่คิดน้องพ่อไปบ่อยนะเกี่ยวกับประชุมอะไรวะประชุมมาแล้วก็จริงๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตรงที่เราทำงานนะเนาะเราทำงานสังคมทำงานสังคมถ้ามีพละมีกำลังอยู่ก็น่าจะศึกษานะน่าจะศึกษาแต่ถ้าหมดกำลังไปเมื่อไหร่ก็ก็ธรรมดานะธรรมดาคนเราเห็นตามหลักความจริงไหมเราเห็นความจริงไหมมันอยู่เท่าเดิมไหมเนี่ยเราจะอยู่เท่าเดิมไหมเราจะอยู่เท่าที่เราอยู่มาไหม ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เสื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้อย่าไปคิดซื้อเลยนะก็ไปนะเขาบอกว่าก็จริงๆก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเรียนในห้องเรียนก็เรียนในตำราที่เขาเขียนไว้นะบางทีคนละเรื่องกันเลยนะเรียนรู้เรื่องชีวิตของตัวเองในประเด็นกันเราต้องเรียนรู้เรื่องชีวิตของตัวเองที่สุดของมันก็เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นเรียนรู้เรื่องชีวิตของตัวเองแล้วก็ง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าไม่ต้องไปตามดูนะคนอื่นก็ไม่ต่างจากเราหรอกโดยธรรมดาเนี่ยนะคือหมายถึงว่ามันเป็นสัจธรรมของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตอนเมื่อก่อนยังหนุ่มๆตอนนี้แก่ซะแล้วอะไรสักแก่แล้วแก่มาทั้งหลายปีแล้วอะไรสักแก่มาถ้ายิ่งถ้าเราไปส่องกระจกดูจริงๆเนี่ยนะมันหย่อนไปทั้งเยอะมันหย่อนยันไปทั้งเยอะพระเพื่อนๆนะบางทีท่านก็อาพาธอยู่นะท่านยังอาพาธอยู่บางทีก็ถ้ามีเวลาหลวงพ่อไปเยี่ยมไม่ต้องร้องแต่จะบอกว่ามีเวลาเนาะเขาบอกต้องจัดสรรนะเราจะไปให้เวลามาจัดสรรเราเองเราต้องจัดสรรเองทุกอย่างตอนเราไม่เข้าใจรอเวลาให้บ้างก่อนมันก็ยุ่งยากอย่างนั้นใช่ไหมนะยุ่งไม่มีวันจบบุญมีวันจบไม่มีโอกาสไม่เวลาหมดโอกาสเลยนะหมดโอกาสนะก็เราจัดสรรตัวเองเรื่องเวลาเราทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยทำหน้าที่ของเขาอยู่งั้นมาตั้งนานไหนแต่ไรตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักเขาจริงๆนะตั้งแต่เรายังไม่เกิดเขาทำหน้าที่ของอยู่อย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยคิดให้มันดีแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็ที่สุดของมันก็มันจะลงตัวนะมันจะลงตัวเอาวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกทนหน้ามีความสุขกันทุกคราวหน้าพบกันใหม่วันนี้น้องพ่อไปพอเดี๋ยวภารกิจก่อนเนาะไปภารกิจก่อนก็คงกลับมาประมาณน่าจะประมาณ19นาฬิกานะสาธุเนาะสาธุรักษาคุณงามความดีกันทุกท่านทุกคนนะสาธุสาธุสาธุ